ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook แค่รอ10นาทีก็ไม่มีคนตอบฉันอยากรู้ว่าทำไมมีคนมารุกรานพื้นที่ของเราพวกเรามีแค่ไม่กี่คนพวกมันไม่มาล้มตัวพวกเราก็นับว่าบุญแล้วแค่10กว่าคนอยากจะมาก็มาสิพวกเราทำไงดีถ้าพวกเราเจ๋งกว่านี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วเอาไปก็หาเด็กหนุ่ม10-20คนมาช่วยนายดีมะเวลาไม่มากสรุปเลยแล้วกันเป้าหมายการประชุมวันนี้ไม่ได้ให้มาหาเรื่องนะก็บอกเร็วๆหน่อยพี่สวงยังพูดไม่จบพวกเราต้องทบทวนอดีตมองไปข้างหน้าจากวินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าพวกมันมีเท่าไรเราก็ต้องจัดการรับทราบ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 ไปเริ่มงานได้ร้านอาหารจุ๋ยสูงสวงมาทำงานกันทำงานมาทำงานน้ำด้วยมาเร็วทำงานได้แล้วจ๊อกว้ยจ๊อกมีอะไรเหรอพี่สวงข้างนอกคนเยอะเลยใครจะมาใครมาอ่านมาแห่สิงโตนี่คณะพี่กวนเอ๋อไงใครเป็นป้ายิ้มเซียวตานเหรอสิงโตแดงคือพี่กวนเอ๋อต่างหากหนูพาคณะสิงโตมาร่วมยินดีค่ะนึกว่าใครมาท้าทายที่แท้คณะสิงโตอวยพรครบรอบ20ปีสุดยอดเลยหัวใจเราหัวใจทำไมต้องเก็บให้ดีเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหให้สิบไลค์ให้สิบไลค์อาสวงชวนชิมขอบคุณพี่สวงพี่หลินขอให้พรจุ๋ยสวงสวงครบรอบ20ปีขอบคุณพี่สวงขอให้การค้ารุ่งเรืองเก็บไว้จะไปขอจุ๋ยสวงสวงราบรื่นไม่มีวันปิดรับทราบทั้งชีวิตนี้ฉันจะไม่ถอยได้เงินก็ให้เธอใช้นี่หรือเปล่าต้องแบบนี้สิฉันกับพี่หลินจะช่วยกันใช้ไม่ต้องให้เขาเก็บเงินไว้เองเยอะแล้วนี่เงินพวกนี้ฉันหามาเองขี้เหนียวจริงๆเลยคุณหนูใหญ่วันนี้ไม่ต้องทำงานดูตลาดเหรอวันนี้ฉันลาครึ่งวันเฮ้ยตลาดมันเปิดทุกวันแต่จุ๋ยสูงส่วง20ปี1ครั้งเท่านั้นนะคุณหนูใหญ่นี่ดีจริงๆให้10ไลค์เพื่อนบ้านทุกท่านวันนี้มาสนับสนุนกันขนาดนี้วันนี้ซุปฟรีเบียร์ฟรีดื่มไหมไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยเต็มที่เลยนะ140นี่พี่สวงแย่แล้วอะไรคนขับรถมากินข้าวแล้วมากินข้าวก็ดีแย่ไงก็เมื่อวานคนพวกนี้แย่งที่กับคนงานนะสิทะเลาะกันด้วยคนงานพวกนั้นมากินข้าวทุกวันถ้าเจอกันต้องทะเลาะกันแน่เลยพี่ว่าเราแย่ไหมล่ะขนาดนั้นเลยเหรอว่าไงพี่ชายมากินข้าวแล้วครับใช่ที่จริงนะตรงนี้ไม่มีปัญหานะแต่จะบอกความจริงอะไรให้ยังช่วงนี้กรมอนามัยชอบมาตรวจพื้นที่ถ้าพวกเขามารบกวนตอนที่พี่กำลังกินอร่อยๆจะไม่ดีเอาแต่ที่นี่อร่อยนี่นะซุปเพิ่งทำเสร็จร้อนๆนั่งกินตรงนี้ตัวเหนียวกันพอดีไม่สบายตัวหรอกนั่งข้างในสิมีแอร์เย็นๆก็ได้เราไปนั่งในอันนี้ข้างในมีแอร์ตามสบายนะลิบิสงกินที่นี่อีกแล้วไม่กลัวเจอพวกนั้นเหรอเจอพวกมันก่อนดีฉันยังคันไม้คันมืออยู่เลยไม่กลัวแล้วเอามากินข้าก่อนละครับ5คนนะข้างหน้าเดี๋ยวๆๆจะบอกเอาไว้ก่อนนะ
วันนี้แอร์เสียเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เหงื่อแตกกันพอดีอย่ามาโทษฉันละกันนะไม่ว่ากันนะสบายๆซะหน่อยไม่มีแอร์เหรอไอ้บ้าร้อนอะไรว่างั้นก่อนลำบากหรือว่าเราไปที่อื่นน้ำแข็งกับเบียร์2ถังฟรีทุกอย่างถ้าไม่พอเรียกได้ฟรีกันเหรอพอดีเลยดีกว่านะพอมากไปเดี๋ยวมาดื่มเบียร์ให้กับนี้นะคะมาๆๆๆไม่เรื่องมากเชื่อสเต็กเนื้ออบหม้อดินสเต็กเนื้อนะครับทำสดค่ะนี่ดีจริงๆเลยอันนี้พอได้พี่ชอบกินนี่นะพี่สวงแย่แล้วบินเยอะเลยแต่หมูสามชั้นหมดแล้วทำไงดีพี่มันทำไงก็ออกไปซื้อแล้วมาขายแม่นายไม่กินปลาไงเพราะแม่ฉันไม่กินปลาจริงฉะนั้นโอเมก้า3กับ DHA ในสมองนายเลยไม่พอไงสมองนายไม่ได้เรื่องเลยเอาสมองไปผ่าสักหน่อยนะมันตันหมดแล้วแต่ว่าหมูสามชั้นเราก็ทำเองมันไม่พออยู่แล้วก็ไปบอกลูกค้าสิว่ามันหมดแล้วลูกค้าก็โกรธสิฉันก็โกรธเหมือนกันสายฉันโกหกอย่าให้ร้านเจ๊งเร็วๆแล้วกันไปมาแล้วเข้าแล้วเข้าขอบคุณที่อุดหนุนค่ะพี่หลินพี่เมียวเกิดเรื่องอีกแล้วนี่พวกเธออย่าเลวไหลนะร้านของฉันเนี่ยนะระดับไฮเอ็นของซันซุยปู้เลยนะมีคนมาซื้อของเยอะเลยอีกไม่กี่ปีก็เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วจะหลอกได้ไงยังจะบอกว่าไม่โกงอีกเนี่ยแล้วนี่อะไรจ๊ะนั่นสิไปดูเองหน่อยเฮ้ยนี่เช็คสเปียร์เคยพูดว่ามูลค่าของสินค้าไม่ได้ดูที่วันหมดอายุอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงแล้วอีกอย่างยังไม่หมดอายุยังไม่หมดเหรอแล้วอีก3วันเนี่ยนะกระปุกใหญ่อย่างนี้จะใช้หมดยังไง3วันนี่ใช้เครื่องสำอางน่ะใช้ทีละนิดไม่ได้หรอกถ้าใช้นิดเดียวผลก็เห็นแค่นิดเดียวนะหน้าของฉันมีแค่นี้กระปุกเบลเทอร์ขนาดนี้ใช้3วันไม่หมดเลยอย่าใช้ไงเฮ้ยโถยเดี๋ยวฉันจะสอนให้มาเอา3นิ้วจิ้มเข้าไปตักออกมานี่ทำแบบนี้นี่โหแล้วก็เอาพวกเนี้ยทาหน้าทาทั้งหน้านะทาผมด้วยทาผมเสร็จแล้วทาหลังหูทาทั้งหูทาจมูกทาตัวทามือทาเท้าแล้วก็ทานิ้วเท้าด้วยอย่าว่าแต่3วันเลย2วันก็หมดเกลี้ยงแล้วฉันไม่สนว่าคุณพูดยังไงนะแต่มันใกล้จะหมดอายุแล้วฉันไม่เอาแล้วคุณคืนเงินมาให้ฉันนั่นสิอุ๊ยดูสิทำซะเละเลยฉันจะคืนยังไงไม่คืนเดี๋ยวจะไปฟ้อง2คุณด้วยฟ้องฉันเหรอฮายคุณลูกค้าฉันเป็น customer service ของที่นี่มีอะไรให้ช่วยคะคุณมาก็ดีแล้วพวกเราซื้อของใกล้หมดอายุเราไม่เอาแล้วเราอยากได้เงินคืนนะคะอ๋อคุณหนูผิวของคุณเป็นธรรมชาติมากเวลาหน้าร้อนคุณหน้ามันง่ายหน้าหนาวก็หน้าแห้งแล้วก็เป็นขุยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนั่นสิแต่ว่ากระปุกนี้ไม่เหมาะกับคุณนะคะไม่มีทางหรอกมันเขียนว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวฉันก็เลยซื้ออาจจะใช้ได้แต่ไม่ดีที่สุดค่ะเหมือนเวลาเราเลือกแฟนคุณคงไม่เลือกสุ่ม 4 สุ่ม 5ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะคุณสวยแบบนี้อาจจะเป็นสะพ้ายเศรษฐีก็ได้มาฉันจะแนะนำเซตนี้เซตนี้ดีมากเลยรับรองว่าใช้แล้วสวยใสทั้ง365วันเลยล่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมน้องสาวน้องสาวเหรอใช่พี่สาวคุณเป็นพี่เขาเหรอใช่จริงเหรอดูไม่ออกเลยอ่ะฉัน50แล้วค่ะโอ้ยคุณดูแลตัวเองดีจังเลยใช้ของอะไรคะก็เซตนี้ไงใช้แล้วเดือนกว่าก็เห็นผลเดือนกว่าเองเหรองั้นฉันจัดเซตนึงค่ะฉันก็เอาเซตนึงเหมือนกันน้องยังมีของไหมจ๊ะเซตเนี้ยแพงมากนะถ้าจะเปลี่ยนต้องเพิ่มอีก 2,000 เหรียญเลยนะไม่เป็นไรกี่เซตจะเอาค่ะเท่าไหร่เหรออ๋องั้นเอางี้เปิดบินเลยนะฉันเข้าไปเอาของเองสองท่านนี้เชิญทางนี้ค่ะขอบคุณนะคะใช้หมดแล้วมาซื้อใหม่นะได้อันนี้ใช้ยังไงหรอพี่เมียวเอาของหมดอายุมาอีกแล้วเฮ้ยโถเอ้ยยังไม่หมดเลยไม่หมดได้ยังไงเดี๋ยวก็โดนฟ้องหรอกอยู่ไหนเนี่ยฮะไหนไหนนี่ไม่รู้ก็ไม่ผิดไม่เกี่ยวกับฉันนะโอ้โหเอาสติ๊กเกอร์ปิดไว้ด้วยร้ายกาจมากนี่เธอเห็นไหมล่ะฉันก็เป็นผู้เสียหายพี่น่ะเห็นแก่ของถูกก็เลยนำเข้าสินค้าใกล้หมดอายุเหลือตั้งเยอะแบบนี้จะทำยังไงเนี่ยความรักคือการแบ่งปันฉันตั้งใจเอาของพวกนี้ไปแบ่งปันให้ทุกคนแต่ความรักกลายเป็นทำร้ายฉันก็ไม่อยากนะตอนนี้ก็กลายเป็นขาดทุนแล้วของพวกนี้จะขายได้ยังไงแบ่งปันไงแบ่งปันแบ่งปันฮะนี่พี่เวยเฮ้ยสวัสดีฉันมีของดีมาแบ่งปันมีของดีอะไรเหรอครีมกระปุกเนี้ย
ดีมากเลยซื้อให้แฟนใช้สิเอ้ยไม่เหมาะหรอกมั้งฉันไม่มีแฟนกับเขานะนี่ซื้อไปก็มีเองจริงเหรอเรื่องพวกนี้มันแปลกนะสมพรปากแน่นอนดูพี่สิทั้งหล่อเหลาทั้งสูงทั้งภูมิฐานทำไมถึงไม่มีแฟนล่ะเพราะขาดครีมไงซื้อแล้วรับรองเกิดขึ้นแน่นอนที่จริงกระปุกเดียวไม่พอต้องซื้ออีกกระปุกแสดงความจริงใจสวรรค์เห็นแล้วต้องช่วยพี่แน่โอ้มีหวังนี่อย่าไปสนใจฉันหิวมากเลยบอกอัดธงผัดหมี่ให้หน่อยเออพี่สวงรออยู่ข้างในครับเดี๋ยวฉันมาเก็บตังค์นะสรุปเลยเหรอโอ้ยพี่ไทยง่ายพี่เมียวนี่คือแชมพูปลุกผมตัวใหม่ล่าสุดเหมาะกับพี่มากเลยไม่ละเมียฉันบอกว่าหัวแวววับแบบเนี้ยมันคลาสสิกและเท่มากว้าวงั้นก็ยิ่งเหมาะเลยแชมพูตัวใหม่นี้นะอาจไม่ทำให้ผมงอกแต่ว่าไม่ทำให้ผมร่วงพี่เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้เหลือผมไว้สักนิดนึงสิบขวดฉันได้เอานะเดี๋ยวได้ป่ะได้เหมือนสี่คำนี้เลยอาสวงชวนชิมโอ้ยสี่คำเนี่ยฉันต้องทำงานหนัก20ปีเลยนะแค่พี่คนเดียวได้ไงฉันก็เก็บตังค์มา20ปีต้อนรับลูกค้า20ปีเสียความสาวมา20ปีอย่าบ่นไปเลยนะถือว่าเราโชคดีชีวิตถึงมั่งคั่งอย่างทุกวันเนี่ยถ้าคุณหนูใหญ่หาผู้ชายมาดูแลเธอได้งานเขาแล้วก็จบไม่ต้องห่วงคุณหนูใหญ่หรอกเธอทั้งสวยทั้งฉลาดมันก็ใช่เหมือนพ่อเขาไงจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังโอเคแค่โอเคเหรอมันดีตั้งหากล่ะทำงานไม่กี่ปีได้เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนคิดว่าง่ายหรือไงจะว่าไปก็ต้องขอบคุณเธอนะตั้งแต่เล็กจนโตเธอดูแลเขาเป็นลูกสาวแท้ๆฉันไม่คิดว่าเขาเป็นลูกสาวแต่คิดว่าเป็นน้องสาวอย่าเห็นฉันเป็นพี่ชายก็พอแล้วพูดไม่เข้าหูคืนนี้ไม่ต้องเข้าห้องเลยนะอ้าวแหมก็ดีเลยคืนนี้จะไปเที่ยวยี่คืนนี้จะไปเที่ยวนะโซนละโซนกลับมาเนี่ยกินข้าวละคุณฉินคะแผนการเงินของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วในนี้จะบอกถึงรายละเอียดสินค้าและจำนวนเงินที่ใช้ลงทุนนะคะถ้าคุณมีคำถามแล้วก็ถามฉันได้เลยค่ะเออคุณเหอครับบริษัทมีแผนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่คุณให้ผมดูนี่บ้างไหมครับแผนการลงทุนเชิงรูปแบบนั้นพวกเราจะช่วยลูกค้าลงทุนในสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงนะคะการซื้อขายผันผวนสูงแต่ว่ากำไรก็ได้มากฉะนั้นอายุประมาณคุณฉินเนี่ยฉันว่าไม่เหมาะค่ะไม่ใช่ว่าอายุเยอะเราจะได้เงินเยอะได้เงินเร็วเหรออายุยิ่งเยอะช่วงเวลาที่ทำกำไรก็ยิ่งน้อยก็หากการลงทุนของคุณเกิดความผิดพลาดคุณฉินไม่เหมือนคนหนุ่มสาวที่ค่อยๆหาเงินใหม่ได้คุณอาจจะต้องทนอีกหลายปีถึงจะเกษียณได้ฉันถามคุณหน่อยคุณจะเสี่ยงเหรอคะเอาเถอะผมเข้าใจงั้นก็แผนนี้เมื่อเช้านี้นะได้ยินว่าแผนที่ให้ผลตอบแทนสูงถูกปฏิเสธแต่ว่านะไม่ใช่ลูกค้าปฏิเสธแต่เป็นพนักงานของเราเองถ้าฉันฟังไม่ผิดคุณน่าจะหมายถึงลูกค้าฉันถูกต้องค่ะฉันปฏิเสธลูกค้าเพราะฉันรู้สึกจริงๆว่าแผนไม่เหมาะกับเขาคุณนี่บ้าหรือเปล่าบริษัทเราไม่มีแผนที่ไม่เหมาะกับลูกค้าหรอกเรามีสินค้าตั้งเยอะเพื่อให้ลูกค้าได้ลงทุนคุณรู้หรือเปล่านี่บางทีบางคนอาจยังไม่รู้ว่างานของตัวเองคืออะไรแน่นอนว่าไม่ใช่เต้นรำดื่มเหล้านั่นคือการเอนเตอร์เทนลูกค้าฉันไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆนิโคน่ะได้ตามเป้าก่อนสิ้นเดือนทุกครั้งเรื่องนี้นะเรียกว่าความเป็นมืออาชีพตามเงื่อนไขของคุณคุณไม่ถึงเลยสักนิดเดียวคุณควรจะเอาอย่างนิโคเขาใช้ความสวยตัวเองให้เป็นคุณก็รู้ว่าบริษัทจ้างคุณให้มาทำงานหาเงินเข้าบริษัทไม่ใช่ให้สร้างปัญหาคุณนะขอร้องละทีหลังก็จำเอาไว้ไม่ใช่ให้สร้างปัญหาคุณต้องรู้ไว้ต่อไปคุณน่ะอย่ามัวแต่ห่วงตัวเองนะถ้าไม่อย่างนั้นก็ออกไปซะตึ้ง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 ติ๊กร้องให้นายพลเหรอแสดงว่าประชุมวันนี้ไม่ได้แย่ใช่ไหมนายรู้ได้ยังไงอ่ะทุกเดือนเธอต้องตีกลองจังหวะนายพลแต่ถ้าเธอตีแบบว่าตึง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 แสดงว่าแย่มากแล้วก็น่ากลัวมากด้วย
พราะว่าฉันโดนพิษก็เลยต้องใช้พลังเอาพิษออกมาภายในจะได้ไม่บอบช้ำไงฉันเข้าใจโดนดุแบบนี้ต้องไม่สบายใจอยู่แล้วเฮ้ยโดนด่าหน่อยก็ไม่แย่นะอย่างน้อยฉันก็รู้ว่าจิตใจฉันสะอาดบริสุทธิ์ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะฉันต้องตรวจราคาแล้วฉันก็จะไปห้องน้ำเออเดี๋ยวก่อนฮะไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้มันไม่สะอาดไม่จริงมั้งแม่บ้านอูงานเหรอไม่ใช่ไม่สะอาดแบบนั้นหรือว่ามีผีใช่เป็นผีทะเลพวกเราได้รายงานมาช่วงนี้ที่ตึกมีพวกโรคจิตถ้ำมองเธอก็ระวังหน่อยไม่จริงมั้งฉันคงไม่สวยมั้งแสดงว่าน่าสวยแน่แน่โอ้อุ๊ยตายฮะทำไมห้องน้ำไม่อยู่ตรงนี้นะจะไปห้องน้ำเหรอใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอ๋อผมจะพาคุณไปนะกล้าดีจริงๆนะนี่ตำรวจนะทำอะไรนะฮะเฮ้ยคุณเป็นตำรวจฮ่องกงเหรอก็ใช่ไงปาผมก่อนได้ไหมผมเป็นตำรวจคุณครับมีโรคจิตใช่ไหมทางนู้นเฮ้ยทางนู้นว้ายไหวหรือเปล่าเนี่ยตำรวจฮ่องกงขาของเขาเหมือนกระบองเพชรเลยดูไม่ออกหรือว่าเป็นผู้ชายอยู่ไม่ได้แล้วออกมาเถอะคิดว่าหอมนักหรือไงคิดว่าผมอยากทำเหรอมันติดแล้วงั้นก็ไม่ต้องเอาแล้วซื้อเครื่องใหม่เถอะไม่ได้คนไหนมีข้อมูลสำคัญทิ้งไม่ได้หรอกได้ฉันช่วยเองตรงนี้หัวหน้าเลี้ยวท่านนี้ครับเอ๊ะพ่อลงมาดื่มชาเหรอหัวหน้าเลี้ยวทำงานเสร็จแล้วใช่แล้วเพิ่งจับคนร้ายกลับมาขยันนะพ่อเกือบลืมแกแล้ววางใจเถอะพ่อพ่อเป็นต้นแบบผมต้องขยันแน่นอนหัวหน้าเลี้ยวเมื่อก่อนคุณเก่งมากทั้งกรมก็รู้เก่งแค่ไหนเชียวอย่าเลียนแบบฉันนะเพราะว่าเก่งเกินไปไม่ได้ป้องกันตัวเองเลยเสียขาไปตอนนี้ได้แต่อยู่ที่นี่จัดเอกสารเปลี่ยนหลอดไฟบ้างก็แค่นี้เองพ่ออย่าพูดแบบนี้สิหัวหน้าจังหัวหน้าจังหัวหน้าจังหัวหน้าเธอนั่งเถอะขอแนะนำทุกคนเพื่อร่วมงานที่พี่อาบีของเราทีน่าหัวหน้าเลี้ยวเตียวเหาใช่หิงคุณสวัสดีครับลูกชายหัวหน้าเลี้ยวเลี้ยวโสจีทีมนี้ดูแลคดีร้ายแรงโสจีเพิ่งย้ายมาที่หน่วยของเราเก่งมากเลยวันนี้เพิ่งจะจับคนร้ายได้หัวหน้าจางที่จริงฉันรู้จักหัวหน้าเลี้ยวพวกเราอยู่ทีมเดียวกันตอนฝึกทหารนะคะหัวหน้าเลี้ยวดูแลฉันดีมากแถมยังเป็นรุ่นพี่ด้วยตอนนี้เขาเป็นดาวรุ่งของกรมตำรวจมีคนรู้จักเขาเยอะฮะทีน่าถ้าเธอไม่เป็น PPRB ก็เสียของแย่เลยหัวหน้าจางคะหน่วยก้านหัวหน้าเลี้ยวดีแบบเนี้ยครั้งหน้าฉันขอให้เขาช่วยดีไหมดีดีขอบคุณครับเอาละไม่รบกวนละหัวหน้าเลี้ยวบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีครับต้องขอให้ดาวรุ่งช่วยเหลือหัวหน้าดังใหญ่แล้วนั่งสิพ่อกาแฟรุ่นพี่ที่จริงวันนี้เพื่อนของฉันเห็นคนจับคนร้ายในห้องน้ำด้วยงั้นเหรอโยเมียวเฮ้ล้างได้ยังหน้ามันเริ่มคันๆโอ้พ่อหมูสวงพ่อก็ใช้เหรอระวังเสียโฉมนะไม่หรอกมั้งสินค้าของโยเมียวมีคุณภาพหมดอายุ2ปีก็ไม่เป็นไรเฮ้ยโชคดีนะคะเออโยเมียวนี่มันคันจริงๆนะยิบๆเลยเนี่ยแล้วก็ร้อนด้วยอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมชาติเซลล์ดูดซับออกซิเจนก็ต้องร้อนอยู่แล้วเดี๋ยวอีก5นาทีไปล้างก็ได้5นาทีนะใช่อ๋อ
5นาทีจับเวลาเลยโอ้แย่แล้วฉันก็รู้สึกร้อนอุ้ยโถตุ้มอุ้ยแย่แล้วอุ้ยมาแล้วพี่หลินอาหารมาแล้วอ๋อขอบคุณปิดประตูด้วยนะอย่าบอกหลินฉันเป็นไงบ้างเฮ้ยอย่าถามฉันถามพี่เมียวนู่นเฮ้ยโยมเมียวว้ายแบบนี้แล้วไงต่ออย่าเพิ่งตกใจไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติอีกหนึ่งอาทิตย์ไม่เสียชมก็โอเคแล้วธรรมชาติแล้วนี่โอ้โหรอแบบนี้ไม่ต้องออกจากบ้านเลยสิเนี่ยอยากเห็นผลเร็วก็มีวิธีมีวิธีอะไรอ่ะคิดได้แล้วจะบอกกินข้าวก่อนเถอะคุณหนูใหญ่กินข้าวนี่คุณหนูใหญ่กินข้าวพ่อหมูสวงหน้าของพ่อไม่ต้องตกใจไปโยมเมี่ยวบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวก็เห็นผลเองอ่ะหน้าลอกจากโกรธละมั้งเออคุณน่าจะใช่อ่ะกินข้าวก่อนดีกว่านี่ไม่จริงมั้งผักหมูสวงสวงไม่มีเนื้อเหรอวันก็กินแต่เนื้อกินผักหน่อยไม่ดีหรือไงเธอนี่กล้าพูดนะฮ่องกงมีคนตั้งเยอะไม่มีข้าวกินอย่าว่าแต่ผักเลยข้าวก็ยังไม่มีกินจริงๆเลยเฮ้ยฉันไม่ทำมีกินเองก็ได้เฮ้ยก็ไม่กินเดี๋ยวกินกันเถอะนี่เห็นว่าหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยอ่ะถูเอ้ยหนังนักเลงตีกันสนุกตรงไหนก็พระเอกหล่อนี่นาพวกนักเลงมันจะไปหล่อได้ไงรู้ได้ไงอ่ะพ่อเป็นนักเลงเหรอฉันเป็นนักเลงฉันก็หล่อกว่ามันอ่ะนี่คุณหนูใหญ่วันนี้ที่บริษัทมีโรคจิตเหรอใช่สิฮะไม่จริงมั้งมันทำอะไรเธอไหมทำนะทำอะไรเธอไม่ได้ทำฉันช่วยจับคนร้ายคราวหน้าถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกเธอปล่อยให้คนอื่นเขาจัดการนะทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยสู้ฉันไม่ได้หรอกเสียใจจริงๆที่แกเรียนกังฟูกับเชิดสิงโตกังฟูไม่ดีตรงไหนเชิดสิงโตไม่ดีตรงไหนอ่ะข้าเสียมีสองอย่างข้อแรกพ่อแกไม่แฮปปี้ข้อสองพ่อแกไม่ชอบเขามีอคติเปล่าซะหน่อยแต่พอหลายคนพูดแล้วมันมีผลกับฉันแสดงว่าพ่อไม่มีจุดยืนจุดยืนของพี่สวงอยู่ที่เธอหมดแล้วเขาหวังว่าพอเธอเรียนจบจะมีอาชีพที่ดีได้เข้าออกสถานที่ดีๆและได้รู้จักกับแฟนดีๆรู้ไหมงั้นพี่หลินพี่ไปเข้าออกที่ไหนถึงได้เจอกับพ่อหมูของฉันมีเพื่อนแนะนำมาไหนบอกว่าบังเอิญเจอกันไงใช่มันก็เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะตอนนั้นเห็นเพื่อนที่ถนนแล้วก็แนะนำให้เพื่อนเธอจากนั้นก็คบกับแม่เธอไงช่างเธอช่างเธอเล่าไม่เหมือนกันสักครั้งถ้ารู้ว่าตอบไม่เหมือนกันก็อย่าถามดิฉันคิดคำตอบจนปวดหัวแล้วรู้ไหมไงซึ่งอ้าวพี่สวงวันนี้มีปลาอะไรสดๆมากอ่ะพี่ดูเองเถอะก็มันเหมือนกันนั่นแหละมันตายหมดแล้วเหรอฮะตายเหรอไม่นะก็ยังเป็นๆอยู่เลยพี่สวงดูดินี่หมายถึงนายที่ตายมีเรื่องอะไรก็เมื่อวานมีนักเลง2คนบอกว่ากินปลาแล้วท้องเสียจะให้คืนเงินวันนี้พวกเขาจะมาหาฉันด้วยนะฉันก็ต้องขายของนี่นะจะให้ทำไงอ่ะเฮ้ยก็แจ้งความสิปล่อยให้ตำรวจจัดการไม่มีประโยชน์หรอกนะพี่สวงพี่คิดว่าตำรวจจะดูเรา24ชั่วโมงเหรอพอตำรวจไปนักเลงพวกนั้นก็กลับมาอีกจริงสิพี่สวงพี่รู้จักคนตั้งเยอะพอจะหาพวกเจียงหูจัดการได้ไหมไม่รู้และหาไม่ได้ด้วยฉันไม่ใช่คนเจียงหูเฮ้ยงั้นฉันก็แย่แล้วสิแย่แน่ๆเลยเฮ้ยตายยากจริงพูดถึงก็มานายหลบไปก่อนไปไม่ต้องทำไรฉันจัดการเองไม่เชื่อไงขอบคุณนะพี่แม่ไอ้คนขายปลาเฮ้ยข้ายาของฉันว่ายังไงอย่าคิดหนีนะนี่พี่ชายทั้งสองมาทวงหนี้เหมือนกันเหรอนายยุ่งอะไรด้วยเฮ้ยพี่สองคนรู้ป่ะไอ้นี่มันเสื่อมกว่าปลาเค็มอีกนะสองวันก่อนแม่มันโดนพวกเรียรายเงินหลอกจนหมดตัวก็เลยมายืมฉันไปหลายหมื่นบอกจะล้างไตให้เมียมันฉันก็ถูกหลอกเนี่ยวันนี้ฉันก็มาทวงเนี่ยงั้นพวกพี่ต่อคิวฉันละกันนะโอ้วนพี่จะเล่นกับฉันเหรอดูถูกฉันเหรอฉันไม่ดูถูกพวกพี่อยู่แล้วแล้วว่าทำแบบนี้มันต้องมีกฎเคารพกฎกันหน่อยถึงจะได้เงินนะเอาแบบนี้ไปล่ะฉันมีไอเดียอะไรนี่เราสามคนออกให้เขาคนละหมื่นให้เขาไปใช้เพราะได้เงินพวกเราก็คิดดอกเบี้ยเออเจ้าอ้วนนายอยากตายหรือไงนั่นสิถ้าวันนี้เราไม่ได้เงินพวกเราก็ไม่ไปไหนนี่ถ้าพี่จะให้เขาตายฉันก็แย่สิงั้นฉันต้องขอโทษด้วยแล้วกันเฮ้จะทำอะไรเอาโทรบอกหัวหน้าจงแก๊งตาลมาเฟียลูกค้าประจำฉันเองจะให้เขามาช่วยจัดการให้โอเคแก๊งตาลมาเฟียจะคุยกับหัวหน้าจงฉันชื่อจะอ้วนสวงหัวหน้าจงใช่ไหมจะอ้วนสวงนะไอ้ไหนๆด้วยก็เป็นบาดดีแล้วพี่มันนี่ก่อนแล้วกันนะหวังว่าพี่จะช่วยจัดการเจ้าหมอนนี่ได้อะตรงแผงขายปลาเนี่ยแหละมาเถอะติดเงินฉลายมือดูท่าวันนี้คงไม่ได้คืนเนี่ยช่วยฉันหน่อยนะพี่นะอ๋อมาตอนนี้เลยใช่ไหมได้ขอบคุณนะขอบคุณมากอ๋อแล้วก็อย่าเพิ่งวางหู
มีเพื่อนอีก2คนย้ายพี่มาช่วยเหมือนกันน่ะคนที่ไหนเอ่ยฉันก็ไม่รู้หรอกอยู่ข้างหน้าฉันเนี่ยไม่แฮปปี้เหมือนกันเราจะคุยด้วยใช่ไหมได้ได้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเอาสายให้อ่ะคุยกับเขาหน่อยเขาจะคุยด้วยเอ้าเฮ้ยฉันไม่คุยด้วยหรอกคุยแล้วเล่าไหนคุยหน่อยดิฉันก็ไม่คุยหรอกระวังตัวไว้หน่อยเด็กขายปลาขอบคุณนะพี่ระวังหน่อยสิวะพี่พ่อพ่อคุยอะไรกับ2คนนั้นอ่ะอ๋อมีวาสนาได้เจอกันเลยถามสารทุกข์สุขดิบอ่ะอ๋อรู้จักกันเหรอตายแล้วลืมถามเดี๋ยวไปเรียกกลับมาถามไม่ต้องแกล้งแล้วพ่อหมูสวงเขาไม่ได้แกล้งพ่อนะฉันอวดเป็นหมูแบบนี้จะแกล้งฉันก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงฉันขอเตือนไว้ก่อนนะถ้ามีอะไรต้องรีบบอกฉันรู้แล้วนะถ้ามีอะไรจะเรียกคุณหนูใหญ่ให้ช่วยเลยมีอะไรอีกไหมทำไมพูดสำเนียงแบบนี้ฮะคือเมื่อกี้มีน้องสาวคนหนึ่งเดินผ่านมาบอกว่าฉันรอเราคุยกันนิดหน่อยเลยติดสำเนียงเข้ามาอย่าไปบอกอย่าบ้องหลินฉันนะมีรับลมคมไหนพูดมาอาจารย์สิพี่ใหญ่เมื่อกี้ข้างเหรอใช่แล้วพี่สวงใช่แล้วรอนายกลับมาไงคุณซินทำไมหน้าบึ้งแบบนั้นเมื่อกี้ฉันเห็น2คนรังแกพ่อฉันพอถามว่ามีอะไรก็บอกว่าไม่มีทำไมต้องกลัวแบบนี้ด้วยมันไม่ได้กลัวมันแค่ไม่อยากหาเรื่องมันยังทำให้พวกมันได้ใจรู้ไหมพ่อน่ะมีแต่จะทำให้พวกเขามาหาเรื่องต่อเออนี่นายจะทำอะไรฉันไม่ชอบนะเอ้ยฉันให้นายเหงื่อออกและอย่าให้คำแนะนำข้างนอกอะ30องศาวิ่งกลับมาไม่มีเหงื่อก็แปลกแล้วว้าวธาตุหินอ่อนทำงานเยอะไปแล้วมันแน่อยู่แล้วพ่อฉันอะปีหนึ่งทำงาน365วันเลยนะลาพักร้อนซะบ้างนะอายุกับปูนนี้แล้วได้ยินไหมอาจารย์พูดดีมากฉันก็อยากพักร้อน พักร้อนคือฉันปล่อยให้อาทงอยู่คนเดียวไม่ใช่เขาเหนื่อยหรอกแต่ฉันเนี่ยจะเหนื่อยพ่อลองคิดดูนะไปพักร้อนชาร์จพลังกลับมามีไฟก็ได้เงินกลับมาแล้วปัญหานี่สำคัญมากจะกินอะไรหนูพูดอะไรพ่อก็ไม่ฟังอ่ะก็ได้งั้นพ่อทำอะไรหนูก็จะไม่กินว่าจริงๆเลยพี่สวงฉันกินฉันก็หิวแล้วนั่นสินั่นสิไม่มีปัญหาจะเรียกเองพ่อฉันใจดีเกินไปใจดีเกินไปเหรออาจารย์สู้เก่งแบบนี้สอนพ่อฉันสักหน่อยสิเขาจะได้ไม่โดนรังแกไงฉันเก่งเหรอไม่หรอกเมื่อก่อนมีมือปราบมารแห่งเจียงหูตั้งหากที่เป็นคนเก่งที่สุดมือปราบมารแห่งเจียงหูใครเหรอเก่งแค่ไหนเชียวเขาก็คือนี่ซานคาลานายอย่าพูดเหลวไหลพวกเราจุ๋ยสูงสูงทำธุรกิจไม่คุยเรื่องมาเฟียโอ้จับตาครับค่ะทราบแล้วอาจารย์คิดซะว่าเล่านิทานไงนี่ฉันแค่เล่านิทานนะตอนนั้นมือปราบมารเพราะว่าอาซ้อเข้าไปในเขตพื้นที่ศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วถูกกักตัวเอาไว้มือปราบมารเพราะอยากช่วยคนรักของเพื่อนก็เลยบุกไปเขตศัตรูตัวคนเดียวพาซ้อออกมาจากกลุ่มคนหลายสิบคนผมสักเส้นก็ไม่ร่วงแล้วเรื่องนี้ก็ดังกระฉ่อนทั่วเจียงหูตั้งแต่วันนั้นมาพอทุกคนได้ยินชื่อมือปราบมารแล้วไม่ว่าพี่น้องคนไหนก็ดีต้องยอมไว้หน้าทั้งนั้นนี่ทีน่ะซินซินเอ๊ะให้ฉันทายนะวันนี้เป็นเต้าหู้หมูย่างหรือว่ามะระกระดูกหมูเหรอนี่ฉันก็มีของดีนะเรามาแลกกันนะได้สิแซนด์วิชเหรอทำไมเป็นแซนด์วิชล่ะกับข้าวพิเศษล่ะฉันจะบอยคอตพ่อหมูสวงไม่กินข้าวของเขาเชื่อฉันนึกว่าจะมีหมูย่างกรอบๆ กับเต้าหู้นิ่มๆกินซะอีกงั้นฉันกินของฉันใครให้เขาปฏิเสธความหวังดีฉันล่ะไม่ยอมพักร้อนไม่ยอมพาฉันไปเที่ยวไม่จริงมั้งเธอโกรธพ่อเพราะเรื่องนี้เหรอฉันหวังดีกับเขานะเธอรู้หรือเปล่าว่าเขาต้องการพักร้อนเขาต้องพักผ่อนฉันจะบอกให้ถ้าเขาไม่รับปากฉันก็จะไม่กินข้าวของเขาดูสิว่าใครจะแพ้ได้ตามสบายจริงสิเธอเจอรุ่นพี่แล้วนี่รุ่นพี่คนไหนอ่ะเอ๊ะว่าคนที่จับโรคจิตในบริษัทเธอไงรุ่นพี่ฉันเอง รุ่นพี่คนนั้นน่ะเหรอ เขาเพิ่งย้ายมาหน่วยฉันเก่งมากเลยนะเขาเป็นดาวรุ่งของกรมตำรวจเลยดาวรุ่งเลยเหรอ
มีสาวๆหลายคนก็ชอบเขาแหละทำไมถึงหัวเราะแบบนี้เปล่าวันนี้น่ะโชคดีที่ไม่กินหมูย่างไม่อย่างนั้นนะฉันต้องติดคอแน่ๆเลยพอน่ะต่อไปอย่าซื้อเบคอนมาอีกนะอ้วนตายเลยจะได้ยังไงแล้วนี่ขอมะเขือเทศหน่อยสิไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะชิ้นเดียวเองนะโอ้หายไปไหนเนี่ยดึกป่านนี้ยังไม่กลับมาคุณหนูใหญ่มาแล้วเหรอว้าวดูแล้วเหมือนไม่มีแรงสู้เลยทำไมดูไร้เรี่ยวแรงเหนื่อยมากหรือไงจะเหนื่อยก็ได้ไม่เหนื่อยก็ได้ยังโกรธอยู่เหรอโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้คุณหนูใหญ่วันนี้ทำงานดึกจังเลยกินข้าวหรือยังยังเลยวันนี้ตอนเที่ยงซื้อแซนด์วิชมาอันนึงทั้งไม่อร่อยทั้งแพงเบคอนชิ้นนั้นนะเหมือนกินกระดาษเลยฉันกินแล้วก็ทิ้งผักสลัดก็เป็นสีเหลืองฉันนึกว่าเป็นชีสก็เลยทิ้งไปด้วยไม่มีปัญหา15นาทีรับรองมีของกินพ่อทำเหรอฉันทำสิเฮ้ยงั้นหนูไม่กินกินส้มก่อน นี่รับผิดเธอเธอเนี่ยไม่ชนะคุณหนูใหญ่หรอกไม่เข้าใจเลยแค่ไปเที่ยวจะอะไรกันนักกันหนาฉันก็แย่อยู่แล้วยังซ้ำเติมกันอีกนะอ๋องั้นฉันอยู่ข้างเดียวกับคุณหนูใหญ่ฉันก็ด้วยฉันอยู่ข้างพวกเธอเฮ้ยแหมตัวคนเดียวนี่นายอมแพ้ก็ได้เย้ไปไหนไปไหนดีไปไต้หวันสามวันสองดีดีดีฉันอยากไปไต้หวันของทั้งถูกทั้งอร่อยมาเลเซียสิงคโปร์ไทยมีแค่สามวันจะไปยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปนานขนาดนั้นไม่ได้นะมันก็จริงนะไปหลายวันต้องวุ่นวายแน่ๆเลยงั้นแบบนี้ไหมพวกเราไปเที่ยวฉางโจวกันงั้นก็ได้ไม่จริงมั้งไหนบอกว่าอยู่ข้างเราฉันว่าอยู่ข้างนั้นมากกว่าไปเกาะเหรอยุงก็เยอะแดดก็ร้อนจะตายมันเรียกว่าไปทรมานฉันรู้ว่าเที่ยวแบบนี้พี่ไม่ชอบถ้างั้นกลางคืนฉันจองโต๊ะกินซีฟู้ดกันแบบนี้ฉันชอบกินซีฟู้ดเรียกฉันนะ งั้นตามนี้พรุ่งนี้เราไปฉางโจวเที่ยววันนึงฮะพรุ่งนี้เป็นอาทิตย์หน้าหรือปีหน้าเป็นไรเงี้ยพ่อหมูส่วงอย่าบอกนะว่าจะไม่ไปอ่ะเอ้ยทาดพร้อมรับบัญชาเย้ ฉันจะมีอะไรกินมั้งโมจิไงพี่หลินอรุณสวัสดิ์ว้าวคุณหนูใหญ่ตื่นเช้าจังเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วด้วยแน่อยู่แล้วเราจะไปเที่ยวกันนี่นาเด็กน้อยเอ้ยก็ไปเที่ยวดีใจขนาดนี้ก็เราไปกัน3คนนี่พ่อหมูสวงล่ะไปปลุกเขาก่อนแล้วเราจะไปกินมื้อเช้ากันเขาตื่นแล้วนี่ไม่ได้อยู่ในห้องเหรอดูอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวฉันไปดูเองพ่อหมูสวงนี่ไม่อยู่นี่นาฮะแล้วเขาไปไหนอ่ะเช้านี้มีธุระ10:15เจอกันที่ท่าเรือทำไมเป็นแบบนี้ไหนบอกจะออกไปพร้อมกันยาของหลิวจวนหลานครับเข้าไปได้แล้วครับขอบคุณครับนายพี่ใหญ่ชีสวงฉันรู้ว่าวันนี้นายต้องมาขอให้พี่ใหญ่อายุยืนมั่งมีเหมือนทะเลตรงไห่สุขสันต์วันเกิดใจนะขอบใจแล้วก็มีอันนี้ป้ายทองอันนี้เป็นมงคลฉันจะช่วยเก็บไว้ให้พี่ออกมาแล้วค่อยคืนนะเอ้ยพี่น้องตื่นเยอะถึงตอนนี้มีนายคนเดียวที่มาเยี่ยมฉันมีใจจริงๆเราเป็นพี่น้องตลอดชีวิตนี่นาเอ้ยยังไม่ทันไรผ่านไป20 ปีแล้วยังต้องอยู่อีก10 ปีออกไปไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะเอ้ยแป๊บเดียวเวลามันผ่านไปไวออกมาไม่ต้องกลัวมีฉันอยู่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันกลัวอดตายเหรอเพราะที่ลำบากคือนายเปิดร้านอาหารตั้งหลายปีอย่าพูดแบบนี้สิพี่ลำบากกว่าฉันอีกเอ้ยอย่าพูดเรื่องนี้เลยจริงสิตั้งหลายปีไม่เห็นพาลูกเมียมาหาฉันเลยอะฮะต้องมีโอกาสสิไม่รีบแกเนี่ยนะเออจริงสิฉันจัดของแล้วไปเจอรูปนี้เข้าให้นายดูดูว่าจำพวกเขาได้ไหมโอ้ไม่เห็นตั้งนานแล้วคนนี้เปียวยังเจอเขาอยู่ไหมเขาก็โอเคนะโอเคเหรอแล้วเหลยตาล่ะ
หรือตาแล้วฉันก็โทรไปหาบ้างอ๋อก็ไม่เลวนะนี่นายคงจำเป้าหลงได้นะมือทองของพวกเราไงช่วงนี้เขาเป็นไงบ้างไม่ได้ติดต่อเลยสงสัยคงจะยุ่งเอ้ยผมหมอเนี่ยนะไม่คุยดีกว่าคุยเรื่องผู้หญิงบ้างผู้หญิงฉันล่ะได้เจอเขาบ้างไหมไม่เจอเลยจริงๆไม่เจอเหรออาซานอาซื่อล่ะพวกเขาไปไหนหมดแล้วอ๋อจริงสิจริงสิยังมีอีกคนน่ะคนเนี้ยได้เจอบ้างไหมอ๋อจริงสิหรือบอกพี่ไปลูกชายอสุยใกล้จะประถมแล้วนะพี่อสุยเหรออสุยมีลูกเป็นด้วยเหรอเนี่ยตอนนั้นที่นายพาไปเที่ยวแล้วติดโรคกลับมาใช่ไหมยังจำได้หรือเปล่าโอ้จำได้เอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ไม่ยอมรับสายเลยเขาไปที่ที่ไม่สะดวกรับสายไงล่ะก็เลยไม่รับก็บอกว่าให้รอตรงนี้เรือจะออกแล้วยังไม่มาอีกใช่ๆเรือจะออกแล้วเราไปกันเองก็ได้นี่แบบนี้ไม่ดีนะก็คุยกันแล้วว่าจะไปเป็นครอบครัวเรือลำนี้ออกแล้วก็รอลำต่อไปสิเนาะไม่รอเฮ้ยนี่ถ้าไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาพี่ลินเฮ้ยพ่อหมูส่วนจะเอายังไงกันแน่เนี่ยพี่ลินรอด้วยสิทันไหมเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ใหญ่เฮ้ยพ่อหมูส่วนทำไมช้าจังเลยอย่าบ้องลินนะตอนนี้อยู่ข้างบนน่ะซื้อขนมเยอะแยะแบบนี้ไม่มีประโยชน์อ่ะซื้อให้พ่อไปง้อพี่ลินไงเขาโกรธแล้วทำไมต้องไปง้อฉันก็ไม่ผิดเหมือนกันอ่ะถ้าไม่ไปง้อก็นอนฉางโจแล้วกันโยนลงทะเลไปเลยเย็บโกรธกันเลยนะฉันวิ่งจนจะขาดแล้วเนี่ยดูท่าทางพี่สิกลัวจะหัวใจวายตายงั้นวางใจได้นะฉันซื้อประกันไว้แล้วต่อไปเธอมีกินมีใช้แน่ตลกเหรอคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นักหรือไงทำไมฉันเป็นห่วงขนาดนี้ฉันกลัวว่าพี่จะตายซะก่อนเฮ้ยนี่ฉันก็รีบมาเที่ยวแล้วนะเธออย่าโกรธสิเธอก็รู้ว่าวันนี้ฉันมีธุระขอโทษนะฉันลืมจริงๆถ้าฉันจำได้ฉันจะกล้าชวนพี่มาเที่ยวให้พี่ลำบากเหรอฉันรู้ว่าพี่รักพี่น้องยังไงก็ต้องไปเยี่ยมปีละครั้งแต่ฉันขอละคราวหน้าบอกกันหน่อยอย่าทำตัวลับๆล่อๆแบบนี้ไม่มีปัญหาคำสั่งเธอถือว่าเด็ดขาดที่จริงเรื่องเมื่อก่อนน่ะฉันไม่เก็บมาคิดแล้วพี่ปิดบังฉันก็ไม่เป็นไรฉันแค่ไม่อยากให้พี่ติดต่อกับพวกพี่น้องเจียงหูอีกฉันขอพูดให้เคลียร์เลยนะพี่น้องเจียงหูคนอื่นนะฉันไม่ได้คุยแล้วแต่พี่ใหญ่หนาน่ะไม่บุญคุณบุญคุณหนึ่งครั้งจำเป็นพันปีจะบอกว่าฉันหัวโบราณก็ได้นะในรูปนี้นะเป็นเพื่อนๆของฉันทั้งนั้นนะแล้วก็นะผู้หญิงพวกนี้ก็เมียฉันถ่ายไว้เยอะแบบนี้ที่ไม่ได้ถ่ายมีเป็นร้อยที่กินข้าวกับฉันนะเฮ้ยแกเพิ่งเข้ามาก็ไม่เคยได้ยินเรื่องของพี่หนานนะสิท่าใช่ใช่ใช่เคยสิพี่หนานนี่ดังจะตายทำไมจะไม่เคยฟังจริงเหรอแล้วว่านายฉลาดนะทำไมเคยได้ยินชื่อพี่หนานนายน่าไม่รอดแน่พี่หนานเนี่ยสุดยอดไปเลยมีคนเป็นร้อยติดตามพี่เป็นร้อยอะไรหลายร้อยต่างหากว้าวแล้วก็นะคนนี้เนี่ยมือปราบมารเจียงหูเป็นเพื่อนซีฉันว้าวถ้าฉันร่วมมือกับเขานะใครๆก็กลัวพวกเราทั้งนั้นน่ะโอ้นั่นสินั่นสินั่นสิฉันไม่ถูกใส่ร้ายเข้าคุกมาซะก่อนเจียงหูทั้งหมดฉันเป็นคนคุมนายรู้ไหมน่าศรัทธานะพี่ว้าพี่นันพี่นี่สุดยอดไปเลยนะที่ยืนข้างๆก็น่ากลัวทั้งนั้นก็แน่อยู่แล้วอุ้ยผู้หญิงที่ยืนข้างๆลำๆทั้งนั้นเลยนายพูดอะไรฮะไอ้ลำนายว่ายังไงนะทั้งหมดนี่เมียฉันขอโทษครับพี่นันพี่ไวหน่อยสิพ่อหมูสวงพ่อหมูสวงช้าจังเลยไม่ได้นะต้องออกกำลังกายหน่อยแค่ฉันต่อให้ไม่เข้าใจเหรออากาศที่นี่ดีใช่ไหมล่ะพ่อเนี่ยอยู่แต่ห้องครัวหายใจเป็นกลิ่นน้ำมันแล้วน่าจะออกมาเดินเล่นบ้างความคิดดีไว้เกษียณแล้วจะย้ายมาที่นี่กับยายบองหลินนะชีวิตต้องจัดการด้วยตัวเอง
ดูหนูสิหนูต้องทำงานทุกวันแต่ยังหาเวลาไปเช่าสิงโตเลยคุณหนูใหญ่วาสนาดีเลือกได้แต่พ่อเขาต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ง่ายนะหนูว่าเราก็มันคงดีแล้วไม่เห็นต้องกังวลทำไมถึงไม่ทำสิ่งที่ตัวเองชอบล่ะฉันเห็นด้วยว่าเราควรทำสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ฉันก็หวังนะว่าเธอจะสนับสนุนให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันอยากทำเหมือนกันนะแต่ว่าหนูอยากมีส่วนร่วมนี่นะเข้าใจไหมคุณหนูใหญ่เธอยังเด็กทำอะไรก็ว่องไวเราสองคนจะไปตามทันได้ยังไงคุณแก่สองคนจะตามคุณหนูใหญ่ทันได้ยังไงเกินไปเกินไปยินดียินดีไปเถอะยังไม่ได้ดูอีกตั้งเยอะนะถ้ำจางเป๋าจืออยู่ตรงไหนกันนะไปเถอะคุณหนูใหญ่เธอรีบก็ไปก่อนเถอะฉันกับพี่สวงจะตามไปจับเขาไว้ให้ดีเลยพี่หลินอย่าช่วยเขานะพ่อต้องขี่เองคุณหนูใหญ่ก็ไม่เลวแล้วยังยิ้มได้อยู่หวังว่าต่อไปจะเจอคู่ที่ดีฉันกลัวว่าเขาจะไม่โชคดีแบบเธไม่ใช่เหรอฉันว่านะข้าบทต้องสวยมากแน่เหมือนกับแชงกรีล่าเลยชีวิตมันลำบากชีวิตมันลำบากพี่สวงพี่นี่ดีนะขึ้นไปเป็นเพื่อนฉันไม่ต้องมาปากหวานกับฉันนะฟังแล้วขนลุกทำไมพี่ถึงดีกับฉันแบบนี้เนี่ยบ้าหรือไงทำไมดีด้วยกลับไปก็โดนด่าสินี่ดูทั้งนั้นสิเห็นคุณยายไหมนั่งอยู่คนเดียวทำอะไรดูก็รู้แล้วว่ารอแฟนพูดให้มันน่าฟังหน่อยไม่ตายรอแฟนอยู่จริงๆด้วยนี่พี่ว่าต่อไปเราจะรักกันแบบพวกเขาไหมเอ้ยถึงตอนนั้นค่อยว่ากันเถอะไม่ได้อาทิตย์หน้าเธอก็หนีฉันไปแล้วอยู่ๆจะหนีไปได้ยังไงอยู่ๆก็คงไม่ไปเองแต่ถ้ามีหนุ่มหล่อมากวักมือเรียกเธอก็ไปแล้วไงฉันเป็นคนแบบนั้นด้วยไงใช่แล้วไหนพูดอีกทีสิไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอใช่ไม่ใช่นะพูดอีกสิเร็วเข้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเองพ่อหมูสวงพี่ลินอีกครั้งได้ไหมอะไรอีกครั้งอันนี้คืออะไรเหรอจะให้จูบเหรอใส่เสื้อผ้าอยู่ไม่สะดวกอ่ะทะลึ่งตึงตังนั้นเราอ่ะก็ได้เรียนรู้ไว้นะไอ้หนูมาสวยที่สุดก็คือเธอชอบที่สุดก็คือเธอ